ไตรเทพก็ใช่กุหลาบขาวก็ใช่นี่คือเทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยก็ดีกรีแชมป์มวยรอบค่าเชื่อของเราด้วยครับวันนี้ก็ชนะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยไปแต่ว่าทางชัยบุรีนี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เวทีมวยแห่งนี้เนี่ยมวยอิหร่านเนี่ยของแสลงเขาเลยนะฮะวันก่อนนี่ก็เจอทีเด็ดอย่างเอซานเคอร์ชิดวานครับวันนั้นก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะลบอาถรรพ์กับการเจอกับนักมวยจากอิหร่านได้ไหมครับและอิหร่านรายนี้เพิ่งสอบกับชนะนักมวยไทยไปด้วยเลยใช่ครับธรรมดาที่ไหนครับแหมขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็ห้ามพลาดนะครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีครับ 9-25 กุมภาพันธ์นี้เริ่มมาแล้วและสิ้นสุด25ไปร่วมกันได้งานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีขณะที่ไทยไฟลีกสัปดาห์หน้านะครับ18กุมภาพันธ์นี้ก็กลับมาเร้าใจกันต่อครับไอ้รถถังเบรกแตกมาแล้วนะครับ10ล้อเบรกแตกโอ้โหชอบจริงๆชอบจริงๆนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มีขาบู๊ครับอย่างดาวแพทย์แม็กเคมีพันธ์ครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาแล้วก็นี่แหละครับไอ้10ล้อเบรกแตกครับเงาปีศาจอนิตยาพรก็เหมือนติดตามมาได้นะครับสัปดาห์หน้า18นาฬิกาเหมือนเดิมสัปดาห์นี้ก็เดือดครับวีคที่28สัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่29ครับอ่ะคู่นี้ครับจบยังไงครับจบด้วยลูกไหนเตะมาแล้วเตะมาแล้วโอ้ยพยายามเจาะล่างขึ้นไปชัยบุรีครับก็หลังจากที่คว้าแชมป์ไปครับนี่คือการกลับมาเยือนที่ไทยไฟท์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวดูว่าจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนฝันศอกครับนี่ประเภทขุนศอกก็หายเลือดอยู่แล้วครับสำหรับทางด้านชัยบุรีเดี๋ยวดูครับว่าเจอศอกจากอิหร่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับใครจะอยู่ใครจะไปดูจังหวะดูเชิงก่อนนะครับหนักแรงทั้งคู่ครับนี่ครับอัดลำตัวไปแล้วครับชัยบุรีโดนท้าทายก่อนแล้วครับโอ้โหต่อยเต็มๆเลยครับซ้ายเมื่อสักครู่โอ้โหเต็มๆท้องชัยบุรีเลยครับจังหวะอัดลำตัวมาครับซ้ายมาอีกแล้วครับจิ้มเข้าไปชัยบุรีตบท้องตัวเองบอกว่ามาเลยครับมาเลยครับซ้ายหมัด1 2มางวดก่อนเนี่ยเวสุวรรณโดนไปแล้วนะครับเจอโพย่าเนี่ยอัดเข้าไปครับชัยบุรีไม่กลัวครับถีบลำตัวไปก่อนนี่ครับแม่กระโจนเข่าลอยศอกยังติดแขนอยู่ครับนี่ใกล้ๆในศอกแม่เปิดเกมได้ดุดันเลยครับยังเฉยอยู่นะครับทางด้านโพย่าหมัดมาครับพยายามทุบมาครับโพย่าหมัด1 2มาอีกแล้วมีทั้งใบหน้ามีทั้งลำตัวส่วนชัยบุรีมีเข่าแล้วก็มีศอกครับถีบไว้ก่อนโพย่าชัยบุรีขยับเข้ามาอย่าให้ห่างยืนใกล้ๆเตะเจาะล่างเกี่ยวได้เตะขวาเจาะล่างขึ้นมาแม่เตะแล้วมองด้วยครับโอย่านี่โอ้จิตหัวใจกันเนี่ยไม่เป็น2รองใครครับนี่กระโดดต่อยลำตัวอีกแม่ฉันจะรับพอสมควรแล้วนะครับชัยบุรีโอ้เจอลำตัวนี่ครับขวายาวๆอีกครับเอาครับโดนหมัดแม่ทำท่าซึมเหมือนกันครับชัยบุรีเอาแล้วครับแม่เจอชุดใหญ่แม่มีศอกคืนมาโอ้โหเอาแล้วครับชวนทะเลาะแบบนี้ครับในเมื่อไม่มีทางเลือกอย่าให้พี่โหดนะน้องอย่าให้พี่โหดนะนี่ครับยักคอเดินเข้าหาครับหลังจากโดนต่อยลำตัวมาเตะซ้ายหลุดอยู่ไหนอยู่ไหนไม่โดนไม่โดนโอ้ครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้านะครับในยกแรกครับแม่โพย่าเนี่ยมาหนักแรงเหลือเกินจังหวะตุ้ยท้องครับโอ้โดนซ้ายเต็มๆครับทางด้านชัยบุรีขวาหลังครับกระแทกเข้าหน้าโอ้ดูจังหวะใกล้ๆครับศอกขึ้นมาเหมือนกันครับชัยบุรีดูครับนี่ซุปเปอร์แมนพันช์นะครับหรือว่ายังติดกาดอยู่แล้วนี่ครับตัดเข้าชายโครงจังหวะต่อยหมัดดุดันเหลือเกินครับโพย่าเบรมี่พีรักเกอร์ครับนี่ครับแต่ละเข้า
าก็กล้าออกกล้าทำนะใช่ส่วนเราของเราก็เกี่ยวลากดินอยู่แล้วแหละอ่ะเดี๋ยวตามต่อครับยกที่2ครับลุยต่อเดินขยับเข้าหาครับชัยบุรีเตะขวาต่อยขวาครับโอ้โดนเจาะล่างคืนแม่ดูอาวุธของโพย่านี่ครับแม่มามีหมัดเอาครับชัยบุรีโดนหนักๆยังอยู่ได้ครับยกนี้นี่น่าจะถึงจุดเดือดจริงๆแล้วครับไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วครับสังเวียนแห่งนี้ยับเดินแม่แล้วดูครับวงในเขาเป็นด้วยครับโพย่าจังหวะจับจังหวะล็อกนี่ถือว่าแก้เกมได้ดีเลยครับไม่มีทางเลือกครับตอนนี้ชัยบุรีต้องเดินเอาโดนหมัดแม่ทำท่าถอยแล้วครับโดนหมัดโอ้ระยะกลางเขามีหมัดน่ากลัวเลยนะครับส่วนระยะประชิดของเราที่มีศอกครับเดี๋ยวดูของใครจะโดนก่อนครับหมัดหรือศอกทีไปชัยบุรีโพย่าหมัด1 2มาชัยบุรีพยายามจะเอาคืนติดตัวหมัดขวาเอาแล้วครับท้าทายกันแบบนี้ตัดไม้ขมน้ำด้วยสายตากันแบบนี้โยนเข่าเข้าไปจังหวะล้มลังพันตูครับตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกออกมาก่อนแล้วครับทีมนำเข้าไปหมัด1 2มาโพย่าเดินลุยต่อครับยิงโดนยิงเดินเข้าไปครับชัยบุรีหมัดขวาเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบตีเข้าไปครับโค้งๆอ้อมๆเริ่มจะเป็นฝ่ายชัยบุรีครับที่กดดันทางด้านโพย่าคืนบ้างครับคือหมัดเนี่ยชักจะหยุดทางด้านชัยบุรีไม่อยู่ครับดูครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่เอาครับนี่ฮะโต้เจ็บเน้นความหนักครับโอ้โหวงในตีเข่าโค้งครับเข้าหลังเลยดูวันนี้ดิถือว่าทดสอบปลายคางครับโดนเต็มๆหลายหมัดยังอยู่ได้ครับนี่ครับปกตินี่อาจจะมีเคิร์ฟมีย่อครับแต่ว่าวันนี้นี่มาดีครับทางด้านชัยบุรีแค่เดินสวมหมวกแล้วก็ชนหมัดเข้าไปเลยนะครับแล้วพยายามวางเกมถึงตัวแต่ตอนนี้โดนอีกแล้วชัยบุรีโดนอีกแล้วพอถึงตัวผมคอเสียบบ้างขวางคอหายขวางคอหายไปเลยครับจังหวะขวางหน้าดันแทงนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นในไฟนี้ของชัยบุรีอ้าวแม่แต่ว่าโดนลำตัวโดนลำตัวแล้วขึ้นบนครับชัยบุรีเสียบเข่าดีคนละอย่างนะครับวงนอกเขามีหมัดวงในเรามีเข่าครับดูเอาศอกมาเริ่มจะชินชาเจ็บแต่ทนได้ครับวงในเสียบโอ้โหดูวันนี้ถือว่าต่อยตามแรงเชียร์เลยครับชัยบุรีโดนเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ว่ายังอยู่ได้หมัดร่วงหรือจะอิ่มเข่าแหมเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้ากลับมาชมภาพช้างครับนี่จังหวะสาวหมัดของโพย่าครับโอ้โหโดนไปหลายช็อตเหมือนกันครับทางด้านชัยบุรีแต่ว่าก็มีลูกโต้ตลอดครับนี่ครับหมัดฮุกซ้ายแล้วตามด้วยขวาขวาอีกทีครับเล็งลำตัวครับแต่ว่าไม่โดนโดนแล้วยังยิ้มได้ครับชัยบุรีแล้วดูจังหวะเข่าในครับโหทำเกมได้ดีครับของชัยบุรีโดนเรื่อยๆนะครับอาวุธแต่ว่าโดนแล้วก็ยิ่งเดินครับไฟนี้แล้วนี่ครับแม่ขวาโอ้ต่อยคาเชือกไปเลยครับดูสภาพของโพย่าครับหลังจากผ่านไป2ยกเนี่ยถือว่าหอบเดินชนเข้าไปเลยเนาะยิ่งอยู่นอกเดี๋ยวก็ไปโดนหมัดของโพย่าเหมือนยกแรกอะครับยก2ถือว่าเนี่ยครับติดตัวได้ดีแล้วครับชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยครับจังหวะแก้เกมมาแบบนั้นอะตามกันต่อครับยกที่3มุมดำชัยบุรีครับมุมขาวนี่โพย่าครับเดินต่อนะครับยกนี้นี่ถือว่าสำคัญเลยครับจะบอกว่าชิงดำก็ได้ครับดีคนละอย่างได้คนละแบบครับวงในยังเดินเครื่องเหมือนเดิมว่าชัยบุรีวันนี้นี่ไม่ต่อยหมัดไม่ฟันศอกครับเน้นในครับนี่ครับกระทุ้งเข้าไปโอ้อัดเข้าลำตัวครับเห็นแล้วครับว่าโพย่านี่อาการตอนช่วงพักยกนี่ถือว่าหายใจแรงเลยนะครับนี่ฮะเกาะติดถึงตัวเกาะเกาะแล้วเสียบเน้นตีครับปิดมาปิดมาแล้วตีโอ้โหโดนแบบนี้ครับโดนเข้าไปหลายๆทีหายใจทั่วท้องหรือเปล่าแล้วครับถึงตัวอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วไม่ให้โดนหมัดครับแล้วก็ถึงตัวพยายามเนี่ยครับพยายามขวางหน้าพยายามอาศัยเข่าเสียบครับโอ้ดูครับเอียงเลยครับแม่จังหวะโดนขวางนะครับโพย่าเดินลุยต่อครับปล่อยลำตัวสกัดไว้ชัยบุรีไม่สนใจยิงโดนก็ยิงเดินถึงตัว
ายใจก็ต้นคอเข้าไปหายใจลดต้นคอเข้าไปโหนี่ไม่ใช่ท่าฤาษีดักตมนะครับดึงขวางหน้าแล้วเสียบครับโอ้โหโอ้โหแม่จังหวะสอกกลับแม่เพิ่งจะเห็นนะครับวันนี้ลูกทีเด็ดของโฮย่าเนี่ยแต่ว่ามาเจอแบบนี้ครับเบียดเสียดสีไปแล้วนี่โอ้สภาพชักจะแย่เหมือนกันครับนักมวยอิหร่านเอาครับแม่ตุ้ยท้องได้ชัยบุรีนี่แรกเลยครับต่อยมาก่อนมาเดี๋ยวขอถึงตัวครับนี่ฮะปั้มแล้วตีโอ้โหจะดิ้นไม่ออกเหมือนกันครับโฮย่านักชกอิหร่านนี่ฮะเป่าปากเลยให้ต่อยก่อนทีนึงครับที่เหลือของผมครับชัยบุรีบอกที่เหลือของผมครับข้าหมัดซ้ายครับดอกนี้ครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุยต่อครับเสียหลักไปเสียหลักไปเล็กน้อยถึงปานกลางโดนหมัดแล้วโดนหมัดแล้วโดนหมัดแล้วโฮย่าหมัดไหนหมัดไหนหมัดขวาหมัดซ้ายแม่ไม่ต่อยเขาก็เสียหลักพอดีชัยบุรีเนี่ยรอเคลียร์ขาหน้าเลยนะครับเดียวไม่คาราวะแต่โอ้ยแม่แต่ว่าขวาหลังแม่โดนเขาเต็มหมัดเหมือนกันครับแม่ชัยบุรีจะไปประมาทไม่ได้เลยครับหมัดของโฮย่าเนี่ยถือว่ายังหนักแรงอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายครับเขายังมาเป็นชุดเอาครับแม่โดนทุบเข้าไปเหมือนจะหมดครับแต่ว่าหมัดยังออกได้ลุยต่อครับโฮย่าควงหมัดควงกับปั้นเลยครับแม่ทุบเข้าไปแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกันครับระวังนะครับระวังยก4นะฮะฮะเสมอนี่มียก4นะบอกก่อนยก4เหรอ โอ้โหถ้าต่อเวลาน่ากลัวมากเลยนะดูภาพช้าหน่อยครับจังหวะสอกกลับครับทีเด็ดของเขาที่ไฟที่แล้วเคยเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาเลยครับซ้ายล้วงลำตัวจังหวะนี้นี่ครับซ้ายครับเกี่ยวได้แล้วต่อยบวกกับชัยบุรีที่เสียหลักพอดีแต่ก็โดนเต็มๆเหมือนกันนะซ้ายนี่เกือบเข้าคางเหมือนกันครับแล้วก็จังหวะท้ายครับนี่ครับโอ้จังหวะไล่ทุบของทางด้านโคย่าครับดูครับโอ้หมัดนี่แม่นเลยนะฮะ1 2มาเป็นชุดครับนี่โอ้โหขวานี้นี่เต็มหมัดเลยครับแล้วก็อีกทีนึงครับเนี่ยแหมเน้นไปที่หมัดขวาครับแล้วก็เนี่ยทุบเข้าซอกคอครับหมัดนี้โอ้และผลการตัดสินของกรรมการAnd the winner is White Corner Poya from Iran. ก็เป็นโพย่าครับนักมวยจากอิหร่านที่ฝ่ายชนะไปครับโอ้ชัยบุรียังชนะอิหร่านไม่ได้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบคาดเชือก